สนับสนุนโดยฮาตาริดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ทุกความสวยงามบอกลาทุกความร้อนเมื่อแบรนด์สินค้าชื่อดังอย่างมาดามฟินได้ออกแถลงข่าวปลดตินายกเลิกสัญญาคาดว่าน่าจะมาจากเหตุที่ตินาคอหาอิงฟ้ากลางไลฟ์โดยก่อนหน้านี้อิงฟ้าวราหะได้ออกมาโพสต์ฉะใครบางคนที่สร้างความสงสัยว่าเป็นใครกันแน่ที่อิงฟ้าเอ่ยถึงระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่รู้ว่าต้องการอะไรแต่อย่าทำแบบนี้อย่าหวังดีกันอย่าติดต่อหรือพยายามทำแบบนี้ขอให้จบกันและฟ้ากับบุคคลดังกล่าวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกันต่อจากนี้รวมทั้งมันไม่มีอะไรทั้งนั้นเป็นการโทรมาให้กำลังใจเรื่องดราม่าการประกวดที่กำลังเจอเพียงแค่ช่วงวินาทีสั้นๆในสถานะเพื่อนที่รู้จักกันคนหนึ่งหยุดโยงหรือสร้างความสัมพันธ์ในสถานะอื่นครั้งนี้ยืนยันแล้วและถือเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากนี้จะไม่ขอตอบเรื่องประเด็นบุคคลนี้อีกก่อนที่ต่อมาจะพบว่าต้นสายปลายเหตุเกิดจากตินาสุภนาจิตตลีลาที่เคยเป็นประเด็นพาอิงฟ้าไปสิงคโปร์ก่อนหน้านี้ได้มีการวิดีโอคอลหาอิงฟ้าผ่านทางทีมงานกลางไลฟ์ทำให้หลายคนมองว่าต้องการอะไรถึงทำแบบนี้หรือพยายามสร้างประเด็นให้คนรู้สึกว่ายังแอบคุยกันอยู่หรือไม่แต่ล่าสุดดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะบานปลายออกไปกันใหญ่หลังจากโลกออนไลน์มีการแชร์กันกระจายว่าตอนนี้มาดามฟินบริษัทเจ้าของไลฟ์ที่เป็นประเด็นได้โพสต์หนังสือยกเลิกสัญญาจ้างกับทางตินาสุภนาถเป็นที่เรียบร้อยโดยเป็นหนังสือถึงนวัตอิสระไกรศีลบอสเวทีมิสแกรนด์ระบุว่าเนื่องจากกระแสข่าวที่ก่อให้เกิดความไม่สบายใจและทำให้เกิดความเสียหายกับหลายๆฝ่ายจึงขออภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นและขอแสดงความรับผิดชอบโดยขอยุติสัญญากับตินาสุภนาถในฐานะผู้รับจ้างโปรโมทสินค้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยทางคุณทรายนารีชีวสุทธิสินเจ้าของแบรนด์มาดามฟินเป็นคนโพสต์แถลงการณ์ดังกล่าวลงใน Twitter ส่วนตัว